สวัสดีครับผมแป๊ชิโดครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนเวอร์ส2นะครับเพลงเสแสร้งตรงลายที่มันเป็นลายเสริมนะครับที่ไม่ใช่ลายเก่าโอเคยังไงตามดูกันเลยย้าสำหรับเพลงเสแสร้งของวง Paper Pain นะครับอันนี้คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงท่อนเวอร์ส2ตรงครึ่งหลังที่มันเป็นลายเสริมนะครับเสียงกีตาร์โอเวอร์ไดรฟ์แทรกเข้ามานะครับแต๊ะ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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเพลงนี้นะครับจะมีการดรอป D นะครับตั้งสาย6เป็นโน้ต D นะครับแล้วก็ที่เหลือตั้งสายปกติตั้งโน้ตสาย6ต่ำลงไป1เสียงแค่สายเดียวนะครับโอเคท่อนที่ผมจะมาพูดก็คืออาจจะเป็นลายเสริมนะครับจะประมาณนี้นะครับโอเคเล่นที่สาย3นะครับช่องที่7นะครับดีดนะครับแล้วก็สไลด์ไปช่องที่9นะครับอันนี้คือสาย3แล้วก็สาย2ช่องที่7แล้วก็กลับมาที่สาย3ช่องที่7นะครับแล้วก็6แล้วก็สาย4ช่องที่7สาย3ช่องที่6แล้วก็ช่องที่7นะครับตัวนี้มันจะวนๆซ้ำๆนะครับทั้งท่อนเลยจะเป็นตอนจบก็คือซ้ำที่สาย3ช่องที่7อีกทีนึงนะครับก็เป็นอันจบท่อนนี้นะครับลองเล่นช้าๆอีกทีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนั้นนะครับก็ได้เห็นวิธีการเล่นลายเสริมท่อนเวอร์ส2เพลงเสดแซงของวง Paper Pain ไปแล้วนะครับยังไงฝากติดตามคลิปถัดๆไปได้แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้